ดีค่ะก็คงต้องมาถามท้าวความว่าจุดเริ่มต้นในการร้องเพลงเป็นยังไงแต่ว่าก่อนจะมาเนี่ยพี่ไปหาข้อมูลมาแล้วว่าช่วงวัยเด็กเราเป็นสายโคเวอร์แดนซ์ใช่ค่ะตอนเด็กน้อยตอนเด็กน้อยตอนอันม.ปลายจังเสียค่ะก็เป็นแบบเต้นโคเวอร์แล้วก็แบบว่ามีไปประกวดด้วยแล้วก็มีไปแบบเป็นเขาเรียกว่าทำเป็นอาชีพด้วยแบบว่าถ้ามีที่ไหนจ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าจุดเริ่มต้นน่ะก็ตอนนั้นอ้วนมันจะมีสถานที่บันเทิงอยู่ที่นึงในชัยภูมิเนี่ยแหละค่ะว่าน่ะก็ไปเต้นเป็นแดนเซอร์ในช่วงวันปีใหม่ใช่แล้วคราวนี้เหมือนตอนที่เขาซ้อมเพลงกันคือเราก็จะต้องไปเต้นซ้อมด้วยแล้วคราวนี้อ้วนก็เหมือนอ้วนก็เลยลองแบบคืออยากกล้าอยากจับไมค์อยากร้องเพลงอยู่แล้วแหละวันก็เลยจับไมค์ขึ้นมาลองแบบร้องเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพี่เขาก็แบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจอบวันตั้งแต่นั้นมาแบบก็คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนเอ้ยวันก็อาจจะพอร้องเพลงได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าได้เริ่มร้องจริงก็ไม่ได้ร้องจากตรงนั้นค่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอันนั้นจุดเริ่มต้นจากพี่ที่แต่หลังๆคือตอนหลังก็ได้มาร่วมงานกันใช่ค่ะก็เลยมาเป็นนักร้องอาชีพในปัจจุบันค่ะก็เริ่มแบบอยู่ในวงร้องเพลงมาเรื่อยๆค่ะแข่งคือพี่เนี่ยไปเจอเราในหลายงานมากผู้หญิงคนนี้ทำหลายงานมากไล่ซิว่าทำอะไรบ้างไม่เยอะค่ะมีแค่ไม่กี่อย่างก็อย่างตอนเด็กก็มีเต้นด้วยแล้วก็ก็ถัดออกมาก็เป็นก่อนเต้นก็จะมีเป็นพนักงานเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำมาหมดเป็นพนักงานเสิร์ฟเต้นมาแล้วก็มาเขาเรียกว่าเป็นร้องเพลงร้องเพลงเสร็จแล้วก็พี่อานี้ยังไม่เคยร้องแต่จะเป็นแนว MC พิธีกรอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ทีนี้ถ้าเราชอบเป็นโคเวอร์แดนซ์แต่วันที่พี่ไปตามดูเราเนี่ยตามดูเพื่อหาศิลปินเข้ามาอยู่ในค่ายเนี่ยคือมันขัดกันกับคำว่าโคเวอร์ไงมันโคเวอร์แดนซ์คือร้องเพลงอีสานร้องคือร้องทุกแนวทีนี้คำว่าช่วงที่เราเปลี่ยนถ่ายในความรู้สึกนั้นเรามีความรู้สึกขัดไหมหรือว่าเราฝึกฝนตัวเองอยู่วันไม่ขัดนะจริงๆวันฟังถ้าใครเปิดอะไรมาเนี่ยฟังหมดแต่ส่วนตัววันเริ่มมาจากแบบสากลชอบเพลงฟังเพลงสากลเพลงเกาหลีเลยแบบฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่มาร้องแนวแบบสไตล์แบบวาไรตี้ก็คือทำวงแล้วเราเป็นนักร้องหญิงคนเดียวใช่ค่ะคือไม่มีนักร้องชายช่วยเราก็ตอนนั้นอ้วนยังเด็กด้วยแล้วก็แบบพอต้องมาทำปุ๊บสถานการณ์มันก็บังคับให้เราต้องแบบได้แกะทุกแนวแต่โดยส่วนตัวที่อ้วนไม่แอนตี้เพลงอยู่แล้วแบบว่าจะเพลงแนวไหนอ้วนก็ฟังได้หมดไม่แอนตี้อยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราก็จะเปิดรับมากอ้วนก็เลยแบบพอใครขอเพลงมาอ้วนก็แกะให้หมดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเริ่มมีประสบการณ์แต่พี่ว่ามันเป็นส่วนนึงที่วันที่พี่พาทั้งโปรดิวเซอร์ไปทั้งคนทำเพลงไปดูเนี่ยมันเป็นส่วนที่มันร้องได้ทุกแนวจริงๆไม่ทุกแนวแต่คือก็กว้างถือว่ากว้างสำหรับผู้หญิงคือถ้าให้ร้องเพลงผู้ชายมันก็ร้องเพลงผู้ชายเอาหมดอ่ะแต่คือมันโดนบังคับแม้มันก็ต้องร้องแหมมันไม่ผู้ชายแหมค่ะมันก็ต้องร้องเหมือนแหมทีนี้ณปัจจุบันก็คือเล่นร้านรับงานอีเวนต์ใช่ค่ะก็มีแบบมีรับอีเวนต์เต้นบ้างก็มีพิธีกรบ้าง MC บ้างก็มีแต่ว่าอันนั้นจะเป็นงานรองมาล่าสุดในงานประกวดนี่กลุ่มเราที่ไปเต้นในชัยภูมิเนี่ยได้รางวัลด้วยใช่ไหมก็จะมีรางวัลของส่วนตัวอ้วนก็จะเป็นนักเต้นหญิงดีเด่นค่ะแล้วก็จะมีน้องๆที่ไปเต้นเนี่ยก็มีบางงานก็จะได้ที่1อยู่ค่ะใช่แต่ส่วนตัวอ้วนตอนนั้นติดธุระก็เลยไม่ได้แข่งด้วยโอเคใช่ค่ะทีนี้ต้องถามเลยว่าณปัจจุบันที่เล่นดนตรีเนี่ยในวันที่เราเริ่มเปลี่ยนถ่ายจะมาทำเพลงมีความรู้สึกใหม่ๆกับมันหรือว่ามีความกลัวไหมในการที่จะเข้าห้องอัดเลยจริงๆอ่ะถ้าเอาจริงๆเลยนะคะอ้วนอ่ะคือเหมือนจริงๆว่าไม่ค่อยได้แบบฝันสูงแต่ว่าอ้วนก็แต่พอแบบพอมีคนเสนอมาอ้วนก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันถึงจุดที่แบบถ้าเราต้องลองดูแหละเพราะว่าถ้าอ้วนเป็นคนแบบไม่ได้ใฝ่สูงมากแต่แบบถ้าสมมติว่ามันดังขึ้นล่ะแล้วถ้าเราทำแล้วอย่างน้อยเรามีอะไรเก็บไว้ดู
ภายภาคหน้าแบบเราย้อนกลับมาดูว่าเออเรามีเพลงของเรานะเราก็จะรู้สึกว่าเอออาชีพของเราอย่างน้อยเราก็ไม่ใช่เล่นแค่ร้านประจำเราก็จะมีผลงานของตัวเองใช่ในสาขาที่เราทำใช่ค่ะนี่คือแบบจากใจเลยว่าเป็นแบบนั้นใช่ค่ะคือแบบมันก็จะมันก็ถือว่าเคยฝันมาก่อนแต่มันจุดถึงจุดที่ว่ามันฝันไปมันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงจุดที่มีพี่ๆมาเสนอแบบว่าเออจะให้ว่านมาเป็นศิลปินหรือว่าร้องเพลงด้วยอะไรเงี้ยเป็นผลงานของเราจริงๆเองเงี้ยก็รู้สึกว่าแอบแบบดีใจแอบรู้สึกว่าเออมีความหวังขึ้นมาแล้วแล้วใช่ว่านก็เลยแบบว่าโอเคเราต้องทำให้ดีที่สุดค่ะใช่ทีนี้ไหนๆก็มาแล้วถามแล้วค่ะก็คงต้องให้เต้นฝากใครเพื่อนๆให้ดูเนาะว่าแบบมันมีของจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนะแต่ในส่วนของโคเวอร์เนี่ยเราคงได้ดูกันในช่องของ MyVo เนาะค่ะว่าจะมีโคเวอร์เพลงอะไรหรือว่าแฟนๆอยากฟังเพลงอะไรก็ให้คอมเมนต์มาเดี๋ยวทางเราจะทำกันบ้างแล้วก็ค่ะก็ถ้าเป็นวงเต้นเนี่ยก็จะมีวงทีมเป็นวงอลิชาอยู่แล้วค่ะแต่ก็จะแบบใช่ค่ะแต่ใช่แต่เป็นแบบฟรีแลนซ์ไม่ได้มีสังกัดไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคครับก็อาจจะถ้าใครมีเงินถึงก็ค่อยเอามาทำถ้าอยากได้แดนเซอร์เนี่ยก็เออเพราะว่าเออแบบว่าเรามีหัวหน้าทีมแบบเป็นนักเต้นแบบเป็นรุ่นพี่ที่เป็นนักเต้นอยู่ต่างประเทศด้วยก็มาคอยคุมทีมให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถือว่าได้พบสัตว์ประหลาดอีกหนึ่งคนในค่ายที่แบบทำได้หลากหลายสัตว์ประหลาดหรอเออเป็นแม่ค้าด้วยเป็นแม่ค้าด้วยเออใช่ว่าลืมเออน้องอ้นก็ลืมตอนนี้นะคะน้องอ้นก็ไม่ได้มีหน้าร้านแต่จะเป็น delivery ทำส่งก็จะมีพวกไข่หมึกทอดนี่อันนี้ตบปกติชัยภูมิเนี่ยเขาจะได้กินช่วงเทศกาลเนาะแต่ว่าตอนนี้น้องอ้นกับก็จะทำขายกล่องละ50 บาทเองเออแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรนะแบบแล้วก็จะมีขายชีสขายแบบจิปาถะไปอย่างเงี้ยค่ะแบบหมึกย่างอะไรอย่างเงี้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดมากฝากไว้ด้วยค่ะเปิดบาร์ Facebook เป็นชื่ออ่ะของวันก็ได้ค่ะ Facebook วันก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นในแถบข้างล่างได้ค่ะเป็น Facebook แล้วก็ไปฝากทั้งซื้อของติดตามน้องห้ามอย่าลืมสั่งแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานน้องวันด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าน้องจะเต้นเพลงอะไรให้ดูแล้วกันเล็กก่อน